มาอยู่กับเซรีดราม่าในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันนี้เราดราม่ากันเรื่องเราเกี่ยวกับสงกรารครับคุณผู้ชมคุณทางชมโทษครับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีเหตุการณ์ดรามา่าดราม่าเกี่ยวกับสงการในมุมเมืองที่คุณอยู่ก็ส่งมาได้ที่4642200มีคนส่งเข้ามาอาจารย์บอกเขาสัญญากับเราสองคนว่าปีหน้าสงการจะดีแน่นอนเออคนที่ส่งเข้ามาข้อความนี้บอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงจะดีขึ้นทำไมมั่นใจขนาดนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งแห่งหนแล้วก็ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะควบคุมนาะมารับปากเรานะอ่ะ <c oughs> ดราม่ากันต่ออาจารย์อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปเป็นเรื่องของการใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมไปสงกราน <c oughs> คราวนี้เอาสิ่งของเป็นสัตว์ดีวกว่าเอาสัตว์มาร่วมสงการานอันนี้ <c oughs> เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูภาพก่อนนะครับอาจารย์ก็เป็นน่าจะเป็นถนนเรียบคูเมืองอาจารย์ก็มีช้างอยู่ในรถใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่า ซ้ายขวาเนี่ยถ้าใครเคยไปงานสงการทั่วไปไม่เฉพาะเชียงใหม่ก็ทุกคนก็จะเปิดลําโพงเสียงดังๆใช่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งอะครับช้างเขาก็พ่นน้ําใส่นะสนุกขนาดปรากฏว่าไปจุดที่มีเกิดเสียงดังมากคงเป็นหน้าวงดนตรีเสียช้างก็ตกใจเดี๋ยวจะมีภาพว่าช้างเนี่ยเขาพยายามปีนออกมาจากรถนี่เห็นไหมาขาออกมาข้างนื้อจารย์ก็ยังโชคดีของคนแถวนั้นแล้วก็คนใดทุกคนคือควานช้างก็ตีแล้วก็เอาจนช้างนี่กลับเข้ามาอยู่ที่เดิมได้โสงสารช้าง ถ้าหลุดออกมาจานแล้ววิ่งไปเรื่อยๆคนมากมายคือจริงๆแล้วเนี่ยการจ่อสัตว์มาเล่นเนี่ยนะค,ะครับหนึ่งเราต้องรู้จักธรรมชาติของสัตว์นะครับช้างเนี่ยคิดตกใจครับแล้วถ้าเกิดเขาตกใจแล้วเขาตกมันขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้มาระวังตัวแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะเอาช้างเข้ามาร่วมงานตรงนี้เลยนะคะครับอย่างเวลาพี่ถ่ายหนังแล้วต้องมีงูเล่นด้วยเนี่ยรเรายังรีดพิษงูก่อนมาเล่นเลย เพราะเราก็ไม่รู้ธรรมชาติของิจะฉกจะเฉกอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่สุดเ้าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะนั้นการที่จะเอาสัตว์มาเล่นด้วยเนี่ยเราก็รู้ว่าสัตว์เนี่ยเขาพูดไม่ได้นะครับอย่างพี่เองไปเที่ยวรัสเซียคราวนี้เนี่ยขณะพี่เป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้เดินเข้าไปในโบสถ์ปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขามีงานอะไรก็ไม่รู้เขายิงสลุดสองนัดพี่ยังตกใจแทบแย่ แล้วนี่ถ้าเกิดมีสรุดเกิดขึ้นแล้วมีช้างอยู่ในียวก็จะเกิดอะไรขึ้นละแลวช้างก็อาจจะได้ได้ยินมากกว่าเราไปอีกใช่เพราะฉะนั้นไม่ควรค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอ่าไม่เหมาะสมอันนี้มีดราม่าบอกว่าในกฎแข้อที่อาจารย์ว่ามันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งบอกห้ามเอาน้ําขึ้นรถกระบะอขาเลยเอาช้างขึ้นอันนี้ถือว่าอาจารย์ว่ามันใกล้เคียงตีความผิดถูกยังไงคือการที่ไม่ให้เอาน้ําขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดการสาดขึ้นมาแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เพื่อป้องกันว่า เออจะศาสตร์ใครได้คุยเขาสักนิดได้คุยเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะบางคนก็จะไปทํางานเราเคยพูดแล้วว่าถ้าเกิดคนไปทํางานเนี่ยเราควรจะละเว้นให้เขาเพราะจะให้เขาเนี่ยนั่งเปียกๆทํางานทั้งวันมันคงเป็นไปไม่ได้ของอย่างนี้นะจะจะไปอ้างว่าจะศาสตร์น้าใครก็ได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่างานสงกรานไม่ได้แปลว่าทุกคนออกมาเล่นสงกรานมีคนที่จําเป็นต้องไปทํางานก็เลยต้องออกมาก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องละเว้นเอาไว้ด้วยนะนี่ก็คือการที่เขาไม่ให้เอา ถังน้ําขึ้นเพราะกูจะสาดโดยที่ไม่ปักใครนะฮะการเอาช้างเข้ามาเนี่ยมันร้ายกว่าสาดน้ําอีกนะครับสาดน้ํายังเป็นคนทานึ่นเป็นมวงฟาดฟูดฟูดไปี่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาตกใจ้วขึ้นมาทาไงและจริงๆแล้วเนี่ยช้างเนี่ยคนที่จะคุมเขาได้คือควานที่สนิทสนมกับเขาเท่านั้นเองแต่คนที่มาร่วมเล่นสงการเนี่ยสนิทสนมกับช้างเหรอไม่ได้รู้จักกันเลยบางคนบินข้ามโลกมาเพื่องานสงการเลยเพราะฉะนั้นจะไปดังับเขาได้ยังไงครับ ต้องคิดนะแต่ตอนนี้ในแง่ PR ครับอาจารย์เนื่องจากช้างตัวนี้มาจากสวนสัตว์ไนซ์ซัฟฟ a รีเขาต้องการมา PR ว่าอาไปเที่ยวสวนสัตว์สิอย่างนี้ก็พีอาในเวลาที่ไม่ใช่สงกรานไม่ได้เหรอวันที่เขาไปอย่างสงบสงบมากนะคะก็ถือว่าก็เลือกเวลานิดนึงใช่ฮะก็ถือต่อไปเป็นไปเป็นดูคลิปเรามีคลิปอะไรให้อาจารย์เป็นรวมคลิปอาจารย์อันนี้เป็น ตอนก็เป็นนักข่าวบันเทิงก็เเคยออกไปช่วงหนึ่งเป็นช่วงสงกรานต์แต่ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่โดนแรงขนาดนี้เราพูดจนจบก่อนพอเรารายงานจบเนี่ยตอนนั้นไม่รายงานสดได้เป็นเทปเขาถึงจะมาลาดเรายังโอเคอันนี้เนี่ยภาพนี่เป็นนักข่าวช่องหนึ่เกินไปแล้วนี่ถ้าสมมติภาพม้วนหน่งตรงนี้เขาจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูไปด้วยเชิญครับไปภาพมันเลยเป็นภาพน้องที่กําลังรายงานข่าวนะครับ แล้วก็ภาพมันภาพก็คือน้องรายงานข่าวอยู่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเขาก็เอาถุงพลาสติกมาครอบตัว uh huh. มาไม่ให้นี่ก็รายงานข่าวไปเสร็จปุ๊บนี่คือคนก็ฉีดอ่ะฉีดท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เสร็จงานอาจารย์ทำยังไงบ้างมันสนุกเกินเลยไมเหมือนไม่รู้จักรกาเทศ uh huh. นะคะไม่ให้เกียรติการทำงานตามหน้าที่ของเขา uh huh. และที่สำคัญเนี่ยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยอยู่หนึ่ง uh huh. ในข้อห้ามนะ,ะใช่ถ้าสังเกตว่าจะเห็นว่ามันจะเป็นมีอันหนึ่งที่แรงเหมือนกันใช่อย่างนี้อย่างนี้เอาไงดีอาจารย์สมุติ อ่ะซูเปอร์บันเทิงของเราต้องไปรายงานอยู่ที่ข้าสารแล้วก็โดดแบบนี้เขาทำอะไรได้มั้งอาจารย์เราก็พูดในรายการนั่นเลยขณะนี้นะคะที่ฉันกําลังโดนปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นซึ่งเป็นหนึ่งในข้อห้ามก็ไม่รู้ว่าทําไมข้อห้ามมันถึงไม่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้รักษากฎหมายคะถามไปเลยอื ตอนนี้เราก็อัปเดตหน่อยนะค่าวก็บอกตัวเองก็มีอาการปักบุญมันก็น้าชานิดหน่อยตาบวมเพราะมันแรงเขายิงมากเห็นมันยิงเ่านั้นก็แว่นหลุดอาจารย์สังเกตนะเดี๋ยวใคยดูนะแว่นถึงกันเบรดออกไปเลยเนี่ยก็อ๋อตายแล้วตายแล้วดูสิดูสิโอ้โหเกินไปทําอะไรกันไม่บรรยาบรรยังเลยแล้วก็เป็นภาพที่ได้รับการแชร์เยอะมากครับนี่คือความโหดร้ายความชั่วร้ายนะครับของคนที่ทําขาดจิตสํานึกขาดความเกรงใจไม่รู้จักการให้เกียรติคน อาจารย์ว่าโหดไลน์แล้วใช่ไหมครับก็มีคลิปที่2ให้อาจารย์ชมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทในช่วงสงกรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูภาพว่ามันรุนแรงไปไหมแล้วก็มีเสียงอันนี้เป็นภาพนี่นะครับดูนะอาจารย์ดูนะเขาเป็นคนเมาทะเลาะกันอันนี้รุนแรงแน่นอนูกเตะยอดหน้าไปแบบนี้เลยครับไม่ควรค่ัคือเจ้าของรถเนี่ยเขาอ้างว่าคุณลุงที่เมาเนี่ยไปทุบรถเขาอาจารย์ไม่เคยได้ยินเหรออย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเนาะ เนยลงมาอีกรอบนึงก็รู้ว่าเขาเมาก็แปลว่าสติสตังเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นจะมาพูดจาห้ามปรามอะไรก็พูดจาเธอเนาะแต่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพแบบนี้ได้ยังไงแล้วตัวตัวเจ้าของเราก็หนุ่มกว่าด้วยแล้วก็สติครบด้วยอาจารย์แบบตอนนี้ก็ถามอาจารย์ครับอย่างในสถานะก็สุมก็เป็นคนอยู่ในรถเนี่ยครับเป็นคนถ่ายภาพก็เอาไงดีก็ลงไปห้ามดีไหมอาจารย์ควรจะเนาะนี่ไง ก็มีการลงไปห้ามคือตอนนี้พี่ก็ยังสงสัยนะว่าคลิปหลายอันที่ออกมาเนี่ยคนถ่ายคลิปเนี่ยทำไมถึงทนถ่ายอยู่ได้โดยไม่ไปห้ามจาได้ไหมที่เด็กถูกกระทืบก็ไม่มีใครไปห้ามนะคะที่พ่อกระทืบเด็กพ่อเลี้ยงกระทืบเด็กเนี่ยแต่ถ่ายคลิปให้เราดูจนจบนะจะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าปัจจุบันนี้เนี่ย การจะได้ภาพาดีๆมาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนให้พ้นอันตรายนะออแต่สำหรับ,ค,รบคลิปนี้นี่ช่วยน้องหน่อยน้องที่ถ่ายเป็นน้องผู้หญิงคนที่พีห้ามคือคุณพ่อคุณแม่เขา,าก็ลงจากรถไปก็เป็นคำถามที่เหมือนกับว่ามันเสี่ยงเหมือนกันอาจารยบา์บางครั้งเราเห็นแบบนี้เกิดเราลงไปห้ามแล้วเขาหันกลับมามีเรื่องกับเราอย่างเงี้ยอาจารย์เราเราต้องใช้เกณฑ์ประมาณไหนถึงจะแบบ ลงไปห้ามคือเราเข้าไปห้ามแบบชนิดไม่โวยวายพูดจาแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราเห็นท่าทีว่าเฮ้ยเขาเลยเถิดแล้วเราก็ได้ทําหน้าที่เราแล้วก็กลับานะก็ทําหน้าที่แบบดูแลตัวเองด้วยใช่อย่ายื้อนะคะอย่ายื้อทำพอประมาณครับมีคนถามมาใน f c e e o o o ครับเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ชมไปที่ Facebook แล้วก็แสลดค่ว่าเสรีดามาตรงๆเลยเขาถามมาว่าวันหยุดสงการครั้งนี้อาจารย์ มันหยุดนานไหมแม่ฮะเฮ้ยเรื่องนี้พี่โกรธมากเลยนะ16 17ไม่ได้หยุดนะครับแต่ไม่รู้ใครไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าคอสชประกาศให้หยุด16 17ไม่ได้นานเลยค่ะไม่นานเนาะปกติค่ะปกติก็11 12 13 14 15ปกติอ่าแต่ถ้ามีคนหยุด16 17เป็น11 12มันเป็นเสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเขาก็หยุดจันทร์สิบสามอังคารสิบสี่พุธสิบห้าซึ่งทุกปีเลยสิบ4ามสิบสิบห้ายังไงเราต้องหยุดสิบหกเปิดแต่มีใครก็ไม่รู้ม,มาบอกว่าหยุดไปเริ่มต้นว่ามีการหยุดวันที่สิบหกสิบเ็ะะดเพราะถ้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นพระรหัสสุขมันต่อเสาร์อาทิตย์อีกมันกลายเป็นชาวันเลยมันกลายเป็นเก้าวันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคะ่ะสิบหกสิบไอ้สิบหกสิบเจ็ดไม่มี ไม่รู้คนชั่วคนไหนเป็นคนเริ่มต้นคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีเราถือเป็นคนชั่วใช่ใชเป็นข่าวคมลอยไม่รู้เจตนาคืออะไรอยากหยุดยาจะเป็นเจตนาว่าตัวเองอยากหยุดยาวนะหรือจะเป็นเจตนาที่จะต้องการว่าทางคอสชชว่าเนี่ยเห็นไหมประชานิยมอ,อะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้เจตนาเขาคืออะไรแต่ในที่สุดแล้วพี่กลับมาจากร,รัสเซียวันที่16บก็ปรากฏว่ากระทรวงแรงงานที่พี่ให้ลูกน้องไปติดต่อก็เปิดกรมสรรพากรก็เปิด ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเก็ทำงานปกติคุณอังคณาที่ถามมาใน Facebook ได้คําตอบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งอาจารย์ยังมีเรื่องให้ดราม่าก,กันอีกมากมายเลยนะครับตอนนี้เบรกสักครู่หนึ่งแต่ว่าใครก็ตามที่อยากถามอาจารย์หรืออยากแชร์เรื่องราวก็อย่าลืมนะครับ464 2200เบรกสุดท้ายเดี๋ยวอ่านละยาวเลยช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ